คยบอกอยู่ว่าแม่วันนี้หนูเหนื่อยหนูท้อแล้วพี่ก็จะปลอบใจเขาบอกลูกเกิดหนูไม่ทำแล้วหนูจะได้รางวัลไหมสิ่งที่ลูกทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นทางผ่านให้ลูกสามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับต่างๆได้โดยง่ายอันนี้สายเนี่ยอยู่ในชุมชนลุงป้าเขาพ่อแม่เขาเนี่ยอยากจะสร้างดนตรีไทยให้กับชุมชนตรงนี้เขาควบคุมจังหวะเงี้ยเราก็ต้องตีตามเขาอยากเล่นดนตรีเก่งๆพี่เขาซ้อมมาเยอะจนที่น่าจะเข้าถึงสายเลือดเขาก็เห็นฝีไม้ลายมือดีเขาไม่สู้ไม่ได้เลยการเล่นดนตรีเพราะว่าเรามาเจอเขาที่โรงเรียนก็เริ่มหัดตั้งแต่ป.4เริ่มหัดก็ซ้อมกันมาตอนเย็นๆซ้อมกันเขาก็ชอบตีระนาดก็ซ้อมหนักเลยแล้วก็ไปแข่งได้รางวัลมาแต่ถามว่าการตัวเขาเนี่ยพื้นฐานก็คือชอบเล่นระนาดชอบตีแต่ระนาดเนี่ยต้องซ้อมเป็นพื้นฐานหลักของการเล่นดนตรีไทยเลยถ้าไม่ซ้อมให้เกิดมามีพรสวรรค์ยังไงก็เป็นไปไม่ได้แต่นี้พื้นฐานของเขาเนี่ยคือนัดเป็นเวลามีวินัยมีรับผิดชอบมีเป้าหมายที่จะร่วมกันที่จะไปทำต้องซ้อมเราต้องซ้อมเพราะอันนี้คือหน้าที่ของเราถ้าเราไม่ซ้อมก็กำลังก็จะถอยหลังเราก็ต้องซ้อมทุกวันกิจวัตรประจำวันของน้องปายนะคะก็คือเสาร์มาเช้ามาก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องบ้านดนตรีไทยหรือที่จะไปเปิดบ้านให้กับน้องๆที่มาเล่นดนตรีถ้าครูยังไม่มาก็จะไปสอนน้องก่อนแทนครูไปก่อนจนกว่าครูเขาจะมาเพราะส่วนมากน้องเขาจะมาเร็วก็เรียนตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงตัวพี่เองก็คือคิดว่าแบบคือลูกดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆพี่คิดว่าไปเรียนดีกว่าอย่างน้อยคือสนับสนุนลูกไปทางนี้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับจากที่เขาได้เริ่มซ้อมแล้วเขาเริ่มเก่งความมุ่งมั่นนี่มากบางครั้งอย่างที่ทางคุณแม่เขาได้บอกไว้ว่าถ้ามีท้อมีก็มีหลังจากท้อแล้วก็เราก็ให้เขาพักนะฮะแล้วเราก็บอกว่าให้ดูผลหลังจากที่ลูกแข่งขันแล้วกันนะฮะแล้วความเหนื่อยของลูกมันจะหายไปก็ได้บอกเขาแล้วหลังจากที่แข่งขันทุกครั้งเขาก็จะมีความภาคภูมิใจแค่นี้เองก็คือผลที่เราจะได้บอกกับเขาว่าเนี่ยสิ่งที่ลูกซ้อมสิ่งที่ลูกเหนื่อยมาตลอดสิ่งที่ลูกได้รับคือความภาคภูมิใจเช้ามาเองเขากลับโทรตามครูว่าวันนี้จะซ้อมไหมประมาณนี้เลยก็คือเขาเองเขาเป็นคนที่เป็นคนติดต่อครูเลยว่าวันนี้จะซ้อมไหมแบ่งวันหยุดนะฮะก็ถามตามเพื่อนๆตามอะไรก็เป็นคนที่อยากจะเล่นอยากจะแสดงที่ว่ามุ่งมั่นเรื่องดนตรีไทยเพราะว่าน้องไปแบบคือเขาเคยคิดว่าอยากเป็นคุณครูด้วยคุณครูสอนดนตรีไทยก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็อยากจะชนะอยากได้รางวัลคือที่เขาใฝ่ฝันไว้เขาก็เลยต้องซ้อมหนักอันนี้ในส่วนของระนาดเนี่ยตียังไม่นิ่งเรื่องของตียังตีไปอย่างเงี้ย
ตีมือไม่ตรงเสียงมันอ่อนมากเลยถอยหลังอีกแล้วเดี๋ยวเร็วอีกแล้วมันไม่ได้เราต้องนิ่งนิ่งมากแล้วก็พยายามต้องช้าเร็วยังไงเสียงที่เราตีออกมาเนี่ยต้องไม่เบาไม่ดังเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังเดี๋ยวแรงแล้วไม่ได้พอผู้นำมันต้องคำที่ตีออกมาต้องชัดทุกคำเวลาเราไม่ได้โค้ดดูบางทีเราก็ตีผิดก็รู้สึกท้อค่ะบางครั้งก็สงสารลูกเพราะบางทีลูกแบบคือการตีระนาดบางทีก็เหนื่อยโดยการที่แบบใช้กำลังแขนเนี่ยมันนานเกินไงจากที่สามโมงเย็นถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยเคยบอกอยู่ว่าแม่วันนี้หนูเหนื่อยหนูท้อแล้วหนูเหนื่อยบางทีแบบคือเหมือนกับเหนื่อยเพราะว่าเพลงแบบบางเพลงอ่ะคือจำไม่ได้ตีไม่ได้ก็มีแล้วก็ท้อตรงที่ว่าคือตีไปแล้วจำคือเพลงมันเยอะไงบางทีสมาธิแต่ก็มีพี่ก็จะปลอบใจเขาบอกลูกทำไปเลยเพราะว่าไหนๆก็จะซ้อมถ้าเกิดหนูไม่ทำแล้วหนูจะได้รางวัลไหมเพราะนั้นหนูต้องคือขยันอดทนหนูถึงได้รางวัลมาแต่ถามว่าถ้ารางวัลที่หนูได้มานี่คือคุ้มไหมแต่เขาบอกก็คุ้มไหมอันนี้สำคัญมากครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นครึ่งทางเลยฮะ 100% นี่คือ 50% ต้องเข้าใจก็ประโยชน์จากที่เขาได้รับจากการเล่นดนตรีไทยก็คือเขาการเรียนดีขึ้นอันนี้แน่ๆที่เราตามดูอยู่นะฮะแล้วก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเขาอีกส่วนหนึ่งเขาได้ส่งเสริมน้องๆเลยแถวบ้านให้อยู่ในแวดวงของวงดนตรีไทยที่เขารักแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ก็คือว่าแดนนิสาเนี่ยอยู่ในชุมชนอยู่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยเขามีรางวัลมีผลงานเยอะแล้วก็บวกด้วยลุงป้าเขาพ่อแม่เขาเนี่ยได้มีงบประมาณนี้เขาก็เลยอยากจะสร้างดนตรีไทยให้กับชุมชนตรงนี้และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเคยบอกเขาไว้ตลอดว่าที่ลูกทำอยู่เนี่ยพ่อไม่ต้องการให้มันเป็นอาชีพหรืออะไรแต่ว่าถ้าสิ่งที่ลูกทำอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นทางผ่านให้ลูกสามารถที่จะไปเรียนต่อในระดับต่างๆได้โดยง่ายคุณแม่กับคุณพ่อก็จะช่วยส่งเสริมลูกโดยการที่แบบไปรับไปส่งเพราะฉะนั้นต้องไปฝึกซ้อมบ่อยๆเวลาครูนัดหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็จะไปตลอดถึงครูไม่นัดก็จะโทรถามครูตลอดว่าคุณครูวันนี้ซ้อมไหมถ้าเกิดเขาจะถามครูตลอดซ้อมไหมครูเขาบอกซ้อมกี่โมงคุณพ่อก็จะไปส่งคุณแม่ก็จะไปส่งก็พยายามจะไปส่งเขาตลอดพอเรียนเสร็จก็ต้องไปซ้อมตอนเย็นอาจจะซ้อมถึงตั้งแต่สามครึ่งถึงสองทุ่มอย่างเงี้ยได้ดนตรีไทยทำให้เราได้ฝึกสมาธิฝึกความอดทนเวลาเล่นไปก็ให้แบบมีจินตนาการเวลาคิดเพลงต้องจินตนาการไปกับเพลงตีไปเราตีท่อนนี้เราก็ต้องนึกท่อนหน้าไว้ก่อนสู้มาถึงขนาดนี้แล้วเขาก็เลยต้องสู้ต่อไปช่วงเขาเด็กๆเขาเรียนเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยดีลุงก็แนะนำว่ามันมีบ้านดนตรีเปิดอยู่ลองไปไหมเขาก็สอนเพลงก็รู้สึกว่าติดใจกับเครื่องดนตรีเห็นเขาจับไม้จับมือเลยเห็นตรงนี้นะผมจะเจ้าสายขวามันถนัดธรรมชาติของเขาอ่ะ